คุณก่อคเนศรุ่งสันเทียนะคะแล้วก็จะมีวิทยากรผู้ช่วยอีกท่านหนึ่งก็คือคุณพัชธรนะคะเดชสิริอุดมจากจังหวัดอุดรธานีจากอ้นกลมแฮปปี้ฟาร์มนะคะมาช่วยให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสกัดสีและการออกแบบมัดย้อมผลิตภัณฑ์นะคะเรียนเชิญค่ะสวัสดีผู้เข้าอบรมผู้เข้าเรียนรู้นะครับสวัสดีครับผมก่อคเนศรุ่งสันเทียนะครับมาจากอุดรธานีครับเป็นผู้บริหารฟาร์มอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มครับฟาร์มเราอยู่เยื้องๆนะครับตรงข้ามกับวัดป่าบ้านตาดหลวงตามหาบัวนะครับที่เป็นเจดีย์ลอยน้ำที่ใหญ่ๆสุดในประเทศไทยนะครับที่กำลังสร้างจะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้เขียนหนังสือมหัศจรรย์แห่งคามนะครับคือได้รางวัลโลกสีเขียวเมื่อปี57นะครับเรื่องเด็กชายจากดาวอังคารเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเล่มนี้ก็ส่งของปีนี้นะครับแล้วก็ส่งหลายรายการด้วยนะครับเล่มนี้เป็นเรื่องการพลิกฟื้นแผ่นดินอีสานที่มันแรงๆครับออกโดยคามที่เป็นพืชตระกูลถั่วนะครับมาปรับสภาพดินนะครับส่วนข้างๆผมคือคุณพัชธรเดชศิริอุดมนะครับจริงๆแล้วเป็นเจ้าของฟาร์มครับ คือผมเป็นคนขับรถให้หลายปีแล้วครับเป็นแฟนกันนะครับปกติแล้วไปจะเป็นแพ็คคู่ครับเราเป็นทีมวิจัยท้องถิ่นนะครับในวิจัยชุมชนก็คือปัจจุบันผมเป็นศิลปินนะครับวาดภาพ3มิติหลักๆที่ดังๆเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับเป็นคนที่เริ่มนะครับของประเทศไทยร่วมกับศิลปินชาวเกาหลีใต้ที่มาเริ่มทําที่พัทยานะครับผมมาจากสายอาร์ตนะครับเป็นศิลปินวาดรูปส่วนคุณหยกเป็นนักการตลาดครับทำไปทำมาครับแกขายผ้าผมวาดรูปเราก็เลยมาพัฒนาสีทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่งนวัตกรรมต่างๆนะครับได้มาเจอคุณหวานกับทีมงานสวทช.เมื่อปีที่แล้วร่วมงานกันมาหลายงานแล้วนะครับประเด็นนึงที่มาจับเรื่องคามหรือสีธรรมชาติทั้งหมดนี่นะฮะที่เราทำนะครับคือวัตถุดิบในชุมชนบ้านเรามันเยอะมากครับมันเยอะจริงๆครับเยอะเยอะไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงกับมันชาวบ้านที่อุดรธานี1เผาทิ้งครับอุดรธานีค่าอะไรนะค่าฝุ่นนะครับมากกว่ากรุงเทพนะครับเพราะเป็นเมืองอ้อยนะครับตอนนี้อุดรธานีถ้ามองจากบ้านผมเข้าไปในเมืองมันเหมือนมีคำถามอะไรเอ่ยอยู่ในนั้นนะฮะคือควันเยอะมากนะครับแล้วก็ผมเองก็ผมกับหยกนะฮะอยู่อุดรธานีแต่เราต้องใช้ไอ้ตัวแมสปิดปากแล้วเราต้องไปหาหมอเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับอุดรธานีเป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้เฉพาะในเมืองนะครับเป็นหนักแล้วนะครับเพราะปัญหาเรื่องของการเผาอ้อยนะครับประเด็นผมคืออ้อยมันเผาปุ๊บผมก็เลยเอาขี้เถ้าเขามาทำเป็นสีดำบ้างสีสกรีนบ้างนะครับแล้วก็พัฒนาวัตถุดิบต่างๆที่มีชนนะครับเช่นข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเรามาทำเป็นสีหมดเลยนะครับตามธรรมชาติบ้านเราผู้เฒ่าผู้แก่เขาไม่ทำกันนะครับชาวบ้านก็บอกไอ้สีนั่นมันผิดครูนะมันผิดผีนะครับผมเผอิญว่ายุคผมมันไม่ค่อยเห็นผีเหมือนยุคนั้นนะครับนี่ครับกลุ่มสีต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นนอกรอบไปนะครับมารอบนี้คุณทีมสวทช.เชิญมานะครับก็เป็นเรื่องของการย้อมคามมัดย้อมนะครับแต่ก่อนจะมัดย้อมนะครับเดี๋ยวพูดถึงว่าคามเป็นพืชอะไรนะครับต้นคามนะครับที่เห็นในหม้อนี้นะครับหรือที่เรามาทําเป็นสีน้ําเงินนะครับสีคามคามเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับแต่เดิมนะครับแต่เดิมคามชาวบ้านจะปลูกตามหัวไร่ปลายนานะครับแต่ปัจจุบันมีหลายแบรนด์นะครับมีงานคราฟหลายเจ้าที่ปลูกคามนะครับเป็น10ไร่เก็บเกี่ยวคามครั้งนึงครับตอนนี้เราซื้อข้าวโลละ20กว่าบาทกินใช่มั้ยครับปลูกข้าว9ไร่นะครับปลูกคาม1ไร่ในที่ดิน10ไร่มูลค่าคามมหาศาลเลยนะครับ1ไร่เก็บได้ประมาณ400กิโลนะครับกิโลละ300บาทปัจจุบันนะครับวงรอบของการปลูกคามนะครับเหมือนเราปลูกวัชพืชเนี่ยฮะวงรอบครั้งนึงนะครับเก็บเกี่ยวคามได้ทุก3เดือนแต่ปลูกข้าว6เดือนหรือปีนึงน้ำท่วมโดนยาฆ่าหญ้าจากอ้อยตายเรียบร้อยนะครับบางทีก็ไม่ได้กำไรนะครับไม่ได้ผลเราเลยเอาคามเข้าไปปลูกในแปลงนาชาวบ้านร่วมด้วยนะครับคามเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับแล้วก็ประโยชน์ของคามมีเยอะมากนะครับอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มนะครับโดยพวกเราล่าสุดนะครับ
คณะวิทยาศาสตร์และชีวภาพของมอธรรมศาสตร์ไปเรียนที่ฟาร์มนะครับทีมด็อกเตอร์นะฮะนักศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นปริญญาเอกไปเรียนเราได้ข่าวดีคือในครามนะครับที่เราเอามาย้อมสีผ้าเนี่ยครับมีน้ำมันนะครับและรักษาโครโมโซมเดียวกันกับรักษาโรคเอดส์กับมะเร็งแล้วเขาจะพัฒนาเป็นตัวยาต่อไปน่าจะประมาณปีหน้าน่าจะได้ข่าวดีในเรื่องของรักษาเซลล์ของมะเร็งนะครับนี่คือข้อดีของเขาแต่ในปัจจุบันนะแต่ในขออนุญาตครับแต่ในอดีตนะครับใครที่ใช้ครามผู้เฒ่าผู้แก่นะครับชาวอีสานน่ะจะชอบย้อมครามใส่ใช่ไหมครับมันมี2ประเด็นครับครามใส่เพื่อป้องกันรักษาโรคและกันแดดชาวบ้านชาวช่องชาวนาใช่ไหมครับกับ2นะครับสีครามที่เราใส่นะครับชาวภูไทยชาวย้อไทยพวนไทยกระเลิงไทยโซ่นะครับที่เขาเอามาใส่คือเขาจะบ่งบอกความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ของใครย้อมได้สีดำเข้มมากสมมติว่าคุณหยกย้อมของคุณหยกของผมชื่อเล่นชื่อเนตรนะครับสมมติว่าคุณหยกเป็นไทยเป็นภูไทยใช่ไหมครับคุณหยกย้อมได้สีเข้มมากแต่ผมเป็นไทยกระเลิงไทยกระเลิงอพยพมาจากฝั่งลาวนะครับผมไทยกระเลิงจริงๆนะครับผ้าสีของผมเนี่ยจะเข้มไม่เท่าของคุณหยกนะครับยิ่งบ้านไหนนะครับเข้มมากมันจะบอกเลยว่าชาติพันธุ์กลุ่มนี้เข้มแข็งมีพื้นที่มีอาณาบริเวณด้วยนะครับมันเกี่ยวกับชาติพันธุ์ด้วยนะครับเรื่องประวัติศาสตร์นะครับส่วนที่2นะครับปลูกครามได้ทั่วประเทศเลยนะครับปรับสภาพดินได้ครามเป็นพืชตระกูลถั่วกลุ่มเดียวกันกับปอเทืองนะครับกลุ่มเดียวกันแต่อายุยืนกว่าสามารถขุดจากบ้านเรานะครับไปปลูกที่ภาคใต้ได้แต่ห้ามให้รากของต้นครามโดนแสงแดดนะครับอายุยืนนะครับ6ปีผมการันตีนะครับแต่ชาวบ้านเรานะครับในอดีตเขาปลูกปีนี้ครับแล้วเขาเกี่ยวแล้วเขาก็ไถทิ้งนะครับที่เขาไถทิ้งเพราะเขาต้องปลูกข้าวนะครับแล้วเขามีความเชื่อว่าเอ้ยถ้าเขาย้อมครามคนเป็นรอบเดือนนะครับขออนุญาตพูดตรงๆครับคนเป็นรอบเดือนคนเป็นเมนอย่างเงี้ยฮะย้อมครามไม่ได้นะครับขอโทษครับเพื่อนว่าผมไม่เคยเป็นประจำเดือนผมเลยไม่รู้นะครับแต่ข้อสำคัญก็คือว่าเวลาย้อมผ้าครับคนเป็นรอบเดือนนะฮะลุกขึ้นลุกลง10รอบไม่ไหวหรอกครับจริงไหมครับคุณแม่คุณพี่ครับพอเวลาเราลุกขึ้นลุกลงผมเห็นภาพเลยครับว่าพนักงานอยู่ที่ฟาร์มลุก 3-4 ทีเขาก็อาจารย์ขาหนูขออนุญาตไปนั่งพักผมบอกคุณไปนอนเลยดีกว่านะครับย้อมผ้าย้อมหัวฝ้ายที 4-500 หัวนะครับอะไรเงี้ยครับเรื่องของครามอีกรอบนะครับก็คือครามนะครับไม่นิยมมาย้อมร้อนนะครับมันแบ่งแยกให้ดูนะครับมีย้อมร้อนนะครับต้มกับย้อมเย็นนะครับปกติผมจะย้อมครามนะครับด้วยการย้อมเย็นทั้งหมดนะฮะแต่ทางส่วนประเทศอินเดียจะขุดหลุมนะฮะขุดหลุมไปลึกประมาณ 3-4 เมตรแล้วก็ก่อหม้อครามนะครับคำว่าก่อหม้อครามก็คือการเอาส่วนผสมประกอบต่างๆมารวมในหม้อนะฮะในหม้อครามที่ทุกคนเห็นนี่นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับขี้เถ้านะครับแล้วก็ปูนแดงมะขามเปียกนะครับอัตราส่วนสูตรผมเลยนะครับสูตรนี้ผมใช้เนื้อคาม3กิโลนะครับเนื้อคาม3กิโลก็จะได้แบบนี้นะฮะนี่คามธรรมชาตินะครับ 100% เลยนะครับปูนแดง1กิโลครับมะขามเปียก1กิโลแล้วก็ขี้เถ้านะครับขี้เถ้าประมาณครึ่งกิโลนะครับปัจจุบันอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มนะครับเอาวัตถุดิบในชวนที่เป็นขี้เถ้านะครับมาแพ็คถุงขายครับกิโลละ250บาทนะครับแพงกว่าถ่านนะครับแต่ขี้เถ้าที่เราเอามาทำแพ็คถุงขายเนี่ยครับตัวนี้นะครับความเข้มข้นความเป็นด่างของเขาครับเกิน12นะครับถ้าเกิน12ถ้าคนไหนที่ทำสบู่อยู่นะครับที่บอกว่าออร์แกนิกแล้วใช้โซดาไฟ 0.5 กรัมครับเปลี่ยนมาใช้น้ำด่างได้นะครับน้ำด่างที่เข้มข้นที่สุดในตระกูลพืชนะครับที่เราใช้หายากนะครับแถวบ้านผมก็คือเปลือกทุเรียนตากแห้งแล้วก็เผาครับนี่ครับนี่คือขี้เถ้าเปลือกทุเรียนนะครับนี่กำลังอยากจะพึ่งพาอาศัยสทช.อยู่ครับว่าจะพัฒนายังไงให้เป็นน้ำหรือเป็นก้อนที่มันสามารถทดแทนโซดาไฟถ้าเราทดแทนโซดาไฟได้ครับระบบวงจรนิเวศนะครับที่เกี่ยวกับสิ่งทอหรือเกี่ยวกับเครื่องสำอางมันจะเป็นออร์แกนิกจริงๆครับมีใครเคยไปซื้อสบู่แล้วเขาบอกว่าออร์แกนิกไหมครับหรืออินทรีย์ครับแต่ข้างกล่องเขียนโซดาไฟ 0.5 กรัมขัดแย้งไหมครับไปดูได้เลยครับที่เขียนว่าออร์แกนิกอินทรีย์นะครับ
ต่เขียนข้างกล่องว่าโซดาไฟ 0.5 กรัมแล้วเขาก็จะอธิบายยืดยาวมากครับมันไม่ผิดนะครับแต่บางทีมันแย้งกันอยู่นะครับผมก็เลยคิดว่าในเปลือกทุเรียนนะครับมันมีคุณสมบัติของความเป็นด่างสูงนะครับในเปลือกทุเรียนมีกรรมฐานครับเมื่อเจอความร้อนจะปรับสภาพนะครับส่วนในหม้อคามหม้อนี้นะครับที่เราเอามาสาธิตผมใส่ขมิ้นนะครับเข้าไปที่น้ำมันเหลืองไม่ใช่เหลืองเพราะขมิ้นนะครับแต่ขมิ้นหรือกลุ่มไผ่หรือตะไคร้นะครับกลุ่มนี้นะครับจะมีรสชาติเผ็ดร้อนความเผ็ดร้อนของพืชสมุนไพรมันจะดำรงและก็รักษาความเข้มข้นของหม้อคามไว้ให้มีอายุยืนยาวขึ้นแต่เดิมในปัจจุบันแต่เดิมนะครับชาวบ้านที่เขาย้อมคามนะฮะที่เขาทำเสื้อหม้อห้อมเคยเห็นไหมฮะทางภาคเหนือที่แพร่นะครับจะย้อมคามวันนี้นะครับจะก่อหม้อวันนี้ก็คือทำส่วนผสมทั้งหมดแบบนี้นะฮะวันนี้และจะย้อมได้อีก7วันหรือ1เดือนถึงจะย้อมได้แต่ปัจจุบันเราทดลองและเราทำสูตรต่างๆขึ้นมานะครับอันนี้เพิ่งมาทำเมื่อเช้านะครับทำเมื่อเช้าแล้วก็ทดลองย้อมได้สีผ้านะครับเข้มข้นนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงสืบเนื่องมาจากในอดีตผมว่าแม่ๆป้าๆยายๆแกไม่มีทุเรียนหมอนทองครับจริงไหมครับย้อนไปสัก50ปีหมอนทองยังไม่มีนะครับเพิ่งมามีเมื่อปี2527-28นี่นะครับเปลือกทุเรียนมันสำคัญมากครับยุคก่อนเขาก็จะเอาพวกต้นแกนะครับต้นแกต้นมะม่วงทางมะพร้าวมาเผาแล้วเอาน้ำด่างนะครับแต่ปัจจุบันมาค้นพบว่าในเปลือกทุเรียนมันมีความเป็นด่างสูงมากมีกรรมฐานนะครับใช้กับพวกนี้ได้นะครับอีกตัวนะครับที่มันเข้มข้นมากก็คือเง่ากล้วยนะครับเง่ากล้วยเอามาหั่นตากแดดแล้วเผานะครับเป็นขี้เถ้าก็จะใช้ย้อมคามได้หรือใช้ทำเครื่องสำอางได้นะครับนี่เป็นคามเป็นเรื่องของกลุ่มย้อมเย็นทีนี้พอผสมกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะคนนะครับตอนที่มันเป็นส่วนประกอบนะครับรวมกันในถังน้ำใช้น้ำประมาณ12ลิตรนะครับถึง20ลิตรคุณพลครับอาจารย์พลครับเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อคามมาให้ดูนะครับเป็นเนื้อคามที่ตีมาจากฟาร์มเรานะครับปัจจุบันนะครับอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มปลูกคาม4ไร่นะครับ4ไร่เราเก็บเกี่ยวปีละประมาณ6ครั้งนะครับได้เนื้อคามเก็บไว้ใช้เองปีนึงประมาณ600กิโลนะแล้วก็ขายนะครับเลี้ยงลูกน้องอยู่ 5-6 คนนะครับถ้าใครมีที่ดินว่างๆอยู่มีสวนยางมีสวนผลไม้นะครับแล้วดินมันไม่ดีบ้างไม่ดีบ้างเอาพวกนี้ไปหว่านนะครับ3เดือนก็จะเต็มนะฮะดอกเขาเป็นยอดชัดสีม่วงสีแดงนะครับเวลาเก็บเกี่ยวขึ้นมาเป็นเงินทั้งหมดนะครับปัจจุบันเนี่ยมหาวิทยาลัยต่างๆสั่งงานเราสั่งออเดอร์พวกขี้ทงขี้เท่ากับคามมาเยอะมากครับเดี๋ยวคุณหยกมาให้ดูนะครับใครสงสัยช่วงไหนถามได้หมดเลยนะครับไม่ครับส่วนใหญ่จะได้ทุกพันธุ์เลยครับยิ่งพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านอย่างเช่นทางพัทลุงอย่างทางนครนะครับได้หมดเลยครับครับคามเนี่ยได้ตั้งแต่กิ่งต้นดอกใบเลยนะครับได้หมดเลยนะครับคามมันจะเป็นเหมือนเอาพูดง่ายๆคือแทงใบนะครับขนานคู่เหมือนใบขี้เหล็กนะครับแต่ปัจจุบันที่ฟาร์มเรามีทั้งหมด3สายพันธุ์นะครับที่ให้สีน้ำเงินก็มีคามมีห้อมมีเบิกนะครับล่าสุดนะครับลงพื้นที่ไปที่เขตแขวงท่าแขกนะครับมหาชัยนะครับเขามีคามผาครับคามผาเหมือนต้นขี้เหล็กทุกอย่างแต่ดอกเป็นสีขาวครับมีเฉพาะถิ่นนะครับก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับที่มหาชัยที่ลาวครับที่สปป.ลาวนะครับตรงข้ามกับนครพนมนะครับการย้อมเย็นตรงนี้นะครับข้อดีของคามก็คือไม่ร้อนครับเพราะย้อมเย็นนะครับแล้วก็สะดวกในการทำงานครับคามธรรมชาตินะครับกับคามเคมีแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าคามผงที่เราเคยฉีกแล้วต้มนะฮะเวลาเราย้อมเสร็จปุ๊บเราซักมันก็จะติดมือถูกไหมครับหรือใครเคยทำก็จะรู้ว่ามันติดมือนะครับเอาไปซักกี่รอบมันก็ติดมือมีใครเคยไปซื้อกางเกงราคาเกรดต่ำๆที่แมคโครโลตัสบิ๊กซีไหมฮะตัวร้อยกว่าบาทนะไม่ได้พูดถึงแบรนด์เขานะครับแต่พูดถึงกางเกงนะครับพอมาใส่ปุ๊บวันนี้ใส่ไปเรียนใส่ไปทำงานกลับมาแล้วถอดกางเกงออกตัวเองเป็นอวตารเคยเห็นไหมฮะคือคราบน้ำเงินหมดเลยนะครับ
โอเคครับทางเหนือผมไม่ขออนุญาตเอ่ยนามจังหวัดนะครับผมเป็นที่ปรึกษาให้หลายจังหวัดข้างบนภาคเหนือนะครับประเด็นคือบ้านเราไม่มีใครผลิตห้อมมาเลยครับตลอดระยะเวลา10ปีหลังนะครับมีน้อยมากนะครับมีน้อยไล่ชื่อคนได้เลยนะครับครามเองก็เหมือนกันครับก็ไม่มีแต่ส่วนใหญ่เรานำครามเข้ามาจากประเทศจีนนะครับคือครามเกล็ดนะครับและครามผงที่เป็นเคมีรูปแบบของเขาต้องต้มครับเสื้อโม่ห้อมราคาถูกๆนะครับผ้ามัดย้อมราคาถูกๆที่ย้อมลงไปแล้วยกขึ้นมาแล้วโดนน้ำ 4-5 วันเดินไปไหนมันก็จะมีรอยสักเต็มตัวเราเลยนะครับเหมือนเราเป็นอวตารลอกคราบอยู่ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นครามเกล็ดนะครับที่ผ่านสุราไฟใช้ความร้อนเป็นตัวจับนะครับกลุ่มนี้น้ำย้อมจะไม่เป็นสีเหลืองครับแต่น้ำย้อมจะเป็นสีน้ำเงินเลยนะครับพวกนี้จะเป็นสนิมหรือเป็นสารตะกั่วอย่างหนักนะครับถ้าซักไม่ดีนะครับมีสารตกค้างในผิวหนังด้วยนะครับนั่นคือธุรกิจเนาะนะครับเป็นธุรกิจที่มันต้องใช้ระบบอุตสาหกรรมบางครั้งคามกับห้อมไม่สามารถทำได้เยอะปริมาณเยอะนะครับส่วนที่ถามว่าทำไมสีมันตกนะครับเพราะมันเป็นการถอดโครงสร้างของสีเช่นเราได้สีคามนะครับผมได้สีคามแบบนี้มาแบบนี้ไม่ติดมือนะฮะเป็นผงเขาไปถอดโมเลกุลให้เป็นคามเกล็ดด้วยกันก๊อปปี้โครงสร้างของธรรมชาติเพื่อถอดมานะครับแล้วก็ใช้สารเคมีเป็นตัวจับเป็นเกล็ดเกล็ดเกล็ดออกมาแล้วก็ใช้ความร้อนต้มครับแต่คามธรรมชาติจริงๆนะครับจะไม่นิยมต้มเพราะถ้าต้มยังไงถ้าย้อมผ้ามันไม่ติดครับแต่ส่วนใหญ่ต้มเอาไปใส่กับการทำสบู่ได้ไหมได้นะครับทำสบู่คามทำยาย้อมผมอย่างนี้ได้นะครับครับคามย้อมเย็นนะครับกลุ่มนี้ถ้าย้อมแล้วนะครับการย้อมจะต้องได้น้ำสีเหลืองหรือเขียวนะครับเดี๋ยวให้คุณหยกตักให้ดูนะครับเนี่ยมันต้องเหลืองแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะยืนดูได้นะครับเด็กๆมาดูข้างหน้าได้นะลูกเบาๆนะครับน้ำเขาจะเหลืองนะครับแต่ถ้าน้ำเป็นสีดำนะครับหมายความว่าคามกำลังเหนื่อยและไม่สามารถย้อมติดนะครับผมใช้ชื่อว่ามหัศจรรย์แห่งคามนะครับคือตอนแรกที่มาหลงเสน่ห์เขานะครับหลงเสน่ห์เขาคือมาย้อมแล้วตอนจุ่มผ้าลงไปครับมันเป็นสีเหลืองพอยกขึ้นมาแล้วมันเหลืองเป็นเขียวเป็นฟ้าเป็นน้ำเงินแล้วเป็นคามครับพอไปล้างแล้วมือจับมันไม่ติดมือนะครับผมทำอยู่ประมาณ 4-5 ครั้งมันติดผมไอ้มันก็ผมนี่แหละครับก็หลงเสน่ห์คามครับก็เลยเริ่มมีหม้อที่1หม้อที่2ปัจจุบันก็มีเป็น 4-50 หม้อแล้วมีโรงคามใหญ่โตนะครับผมก็บอกคนที่มาย้อมว่าถ้าคุณย้อมวันนี้แล้วถ้าคุณไปย้อมอีก 3-4 ครั้งครับคุณจะอยากมีหม้อคามเป็นของตัวเองแทบทุกคนครับเพราะอะไรรู้มั้ยฮะทำไปสักพักนึงเดี๋ยวมัดย้อมเดี๋ยวก็จะว้าวกับมันครับเดี๋ยวก็จะชอบนะครับและที่สำคัญมันสะดวกมากนะครับทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องคามตายนะครับพอเราก่อหม้อเราทิ้งไว้แล้วมันเป็นเหลืองใช่ไหมครับคามมันจะต้องกินอาหารครับย้อมไปปุ๊บเนื้อคามมันจะหมดไปกับใยผ้ามันจะเป็นกากเป็นโมเลกุลไปจับอยู่ในผ้าถูกไหมฮะทุกอย่างมันก็จะหมดนะฮะหม้อคามมันก็จะตายมันเหนื่อยแล้วต้องมาเติมอาหารครับอาหารในหม้อนี้ถ้าสมมติย้อมเสร็จใช่ไหมครับในนี้ก็จะมีเหล้าขาวก็มีครับบางวันพนักงานบอกผมเมื่อก่อนผมให้พนักงานก่อหม้อด้วยการเติมเหล้าขาวผมรู้สึกว่าทั้งคนก็เมาหม้อก็เมาผมก็เลยให้เลิกครับมาใช้น้ำส้มสายชูแทนนะครับน้ำส้มสายชูน้ำอ้อยน้ำตาลนะครับแล้วก็ปูนขาวปูนแดงนะครับตักๆให้เด็กๆดูหน่อยนะตอนที่เราผสมนะครับมือลงไปจุ่มนะครับตอนที่น้ำยังไม่เหลืองไม่มีสิทธิ์ติดมือครับแต่เมื่อไหร่ที่น้ำมันเหลืองนะครับแล้วจุ่มแล้วนะครับมันก็จะแบบมือเนี่ยมือทำเมื่อเช้านะครับทำเมื่อเช้าแล้วก็ติดมือแบบนี้เลยครับมันมี2ประเด็นครับล้างไม่ออกนะครับถ้าจะออกก็จะออกประมาณเดือนกว่าถึงจะออกครับประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับเล็บก็อยู่เดือนนึงครับอันนี้เสื้อปี2ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ลองรู้นะครับว่าผมพูดแล้วมันจะได้ยังไงนะครับมีพี่เราเคยเจอกันอยู่นะฮะครับอ
ผ้าเทสมีไหมนะครับเดี๋ยวอันนี้เอายังไม่ได้ถึงกระบวนการเรียนนะครับแต่เทสให้ดูนะครับคุณหยกจุ่มในนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ผ้าขาวผ้าขาวนะครับเดี๋ยวเราจะจุ่มนะฮะเขาจะเป็นเหลืองน้ำตาลนะครับแล้วจะมาเป็นฟ้าเป็นเขียวนะครับมือคุณหยกนะครับขาวๆนี่นะครับก็จะเป็นน้ำเงินเลยนะครับเพราะน้ำมันเหลืองแล้วนะครับมันเขียวแล้วมันที่จริงเราไม่ต้องเจอแสงแดดกับเจออากาศนะครับตอนนี้นะครับที่จุ่มลงไปแล้วคั้นนะฮะคั้นเนี่ยมันเหลืองนะฮะแล้วมือก็ดำด้วยครับทีนี้พอคั้นไปคั้นมาใช่ไหมครับเราเรียกการฟิกอากาศว่าการออกซิเดชันกับอากาศนะครับก็คือใช้ออกซิเจนในอากาศเป็นตัวจับครับเดี๋ยวก็ล้างเลยนะครับทุกคนอยู่ในห้องนี้ได้ทำแน่นอนนะครับแต่ไม่ใช่ผืนเล็กนะครับเป็นผืนใหญ่นะครับเดี๋ยวจะมีคุณหยกสอนพับผ้าด้วยนะครับผมมีงานวิจัยอยู่เล่มนึงนะครับปี2527นะครับเป็นหนังสือเล่มแรกของประเทศไทยที่ทำเรื่องพับผ้ามัดย้อมนะครับมาก่อนชิโบริของญี่ปุ่นอีกครับแต่หนังสือเล่มนั้นสพท.ทำออกมาไม่กี่เล่มนะครับถ้าคนรุ่นคุณพี่รุ่นน่าจะเจอน่าจะทันนะครับผมมาเจออยู่ที่หอสมุดแล้วมันขอมาไม่ได้ครับมันมีประมาณ200ลายนะครับมีลายหนุมานก็มีครับมีลายไอ้ลายอะไรฮะเรียกว่าจะไปขอเข้ามาพิมพ์อยู่ครับไม่เพราะว่าคนที่ทำนะเป็นกลุ่มอาชีพครับโอ้ขอบคุณมากครับอันนี้แค่คามนะครับมันมีอีกเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มพอดีว่าผมเป็นที่ปรึกษาให้แม่ฟ้าหลวงนะครับนี่ครับตัวมือหน่อยครับจริงๆแล้วผมว่าจะไปออกรายการอะไรนะครับไอ้ก็ทะเลนอ่ะผมว่าจะทำผืนใหญ่ยกกลางงานนะจริงๆนะครับเดี๋ยวอาจจะคิดวางแผนอยู่ว่าทำยังไงมันจะมหัศจรรย์มากนะครับเดี๋ยวเด็กๆจะได้ทำนะอันนี้เป็นผ้าเทสนะครับของคุณพี่กลางให้ดูหน่อยครับครับเราเมื่อก่อนเราเคยใช้ผืนเป็นวาเลยครับพอเอาเข้ามาที่กรุงเทพแล้วไม่มีที่ตากครับสองเวลาเสร็จงานทุกคนกลับผมต้องมาเช็ดพื้นให้เขาครับ ผมก็เลยเอาเล็กๆลงนะฮะนี่เรามาจากอุดรธานีเมื่อคืนนะครับมาถึงตีสามนะครับรถติดมากครับเดี๋ยวเด็กๆได้ลองนะครับแต่เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวอธิบายต่อนะครับที่มันเป็นอย่างนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าเนื้อคามธรรมนะครับมีทุกคนถามว่าถ้าผมเอามะม่วงมาคลั้นแล้วทำเป็นเนื้อคามนะครับเป็นครีมแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นครีมนะฮะเป็นคามนะครับเป็นครีมเขาเรียกว่าครีมอินดิโก้นะครับเหมือนหน้าเค้กนะครับเหมือนวิปครีมอะไรเงี้ยนะฮะไม่ใช่สู้ตายนะครับอันนี้มาโชว์ให้ดูนะครับไอ้เนื้อคามนี้นะครับคำถามคือถ้าผมเอาใบมะม่วงนะครับใบพุทราต้นข้าวมาทำเนื้อครีมแบบนี้แล้วไปก่อหม้อได้ไหมได้ครับแต่มันไม่ติดผ้านะครับหรือการผสมผสานกันขึ้นมาบนถังแบบนี้ย้อมคามย้อมติดไหมนะครับไม่ติดนะครับคามมีบางอย่างนะครับเราเรียกว่าอินดิแคนตัวนี้จะต้องสกัดในห้องแลบเท่านั้นนะครับกิโลนึงเป็นหมื่นนะฮะเพื่อใช้รักษาโรคเกี่ยวกับวงการแพทย์นะครับเช่นพวกยาชาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แล้วแต่ผมจำไม่ได้เนาะเพราะเป็นของนักของสายแพทย์นะครับเขาบอกว่าอินดิแคนจากเพื่อจะสกัดกลุ่มนี้นะฮะมีใครเคยได้ยินสายการบินอินดิโก้ของอินเดียไหมครับประเทศอินเดียมีสายการบินระหว่างประเทศไทยไปลงที่โกกาตานะครับพวกเราไปมาแล้วนะครับประเทศเขาทำคามทั้งแผ่นดินเลยครับแล้วเขาทำเพื่อวงการแพทย์กับสิ่งทอนะครับข้อดีของมันคือมันเป็นทั้งสิ่งทอได้นะครับเป็นทั้งยาได้นะครับมีบางชุมชนในอีสานนะครับเด็ดยอดอ่อนมาจิ้มน้ำพริกด้วยเหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นหวานๆนะครับครีมที่ผมมาใช้ใช่ไหมครับเราใช้มาที่ผมบอกตอนแรกว่าเนื้อคามนี่คือเนื้อคามนะครับที่เรามาผสมผสานตัวนี้นะครับในถังนี้นะฮะใช้เนื้อคามประมาณ 2-4 กิโลที่ผมบอกไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้ส่วนประกอบอื่นผสมเข้าไปนะครับแล้วก็คนแล้วก็ทิ้งไว้นะครับประมาณ 2-6 ชั่วโมงถึงจะเริ่มย้อมได้นะครับในเนื้อคามนะครับแตกต่างจากพืชชนิดอื่นตรงที่มันมีอินดิแคนที่สามารถก่อตัวเองให้ย้อมได้โดยการใช้กดกับด่าง
ในขี้เถ้ามีความเป็นด่างสูงนะครับกับในมะขามเปียกนะครับมีความเปรี้ยวเมื่อเปรี้ยวนะครับกดกับด่างเจอกันในขณะเวลาที่พอดีพอเหมาะนะฮะมันถึงจะย้อมได้บางคนไปย้อมกลางคืนไม่ติดนะครับแม่แม่ป้าๆนะครับตามสกลนครหรือทางมุกดาหารนะครับทางอุบลเขมราชแต่ละหมู่บ้านเขาจะมีสูตรแตกต่างกันนะครับบางบ้านก่อวันนี้นะครับผสมวันนี้ย้อมได้พรุ่งนี้เช้าบางบ้านก่อวันนี้ครับเดือนหนึ่งถึงจะย้อมได้ก็มีนะครับมันแล้วแต่ว่าองค์ความรู้แต่ละหมู่บ้านมายังไงแต่พื้นฐานเดียวกันครับจะต้องมีน้ำด่างกับมีของเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวขอเสริมให้นะคะก็ถ้าพูดถึงคามทุกคนจะงงว่าคามคืออะไรคามก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นตามหัวไร่ไปนาสมัยแต่ก่อนเลยที่ชาวบ้านนิยมเอามาทำย้อมผ้าแต่คนในเมืองจะไม่รู้ว่าส่วนไหนที่เอามาทำให้เกิดสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดของการย้อมคามก็คือ 1. เราตัดใบและกิ่งของมันจากต้นคามอะค่ะคามนี้จะปลูกประมาณ 3-4 เดือนแล้วเราถึงจะตัดได้เราสามารถตัดได้จนถึงเกือบโคนต้นเลยตัดเสร็จเราเอาใบมันและกิ่งมันที่เราตัดไปหมักไว้1คืนหมักในที่นี้ก็คือต้องให้น้ำท่วมใบอะค่ะในถังหมักทิ้งไว้1คืนเสร็จปั๊บตื่นขึ้นมาเราต้องนับไปเลยนะคะประมาณ24ชั่วโมงอย่างน้อยน้ำที่เราแช่ไว้จะเป็นน้ำประกายมรกตน้ำที่ลอยขึ้นมาค่ะจากน้ำใสๆจะเป็นมรกตเราถึงเอาน้ำตัวนั้นเราดึงใบกับกิ่งที่เราหมักไว้ออกให้หมดจะเหลือน้ำเปล่าในถังน้ำตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถกองตะกอนให้ได้เนื้อครีมคามตัวนี้วิธีการก็คือเอาน้ำตัวนั้นไปผสมปูนขาวหรือปูนแดงแล้วเราก็ใช้วิธีการโจกในอีสานเขาจะเรียกว่าการโจกเพราะว่าใช้ไม้ไปสั่นหรือคนให้เขาเกิดออกซิเจนในถังเราจะชนจนกว่าที่ฟองมันจะเป็นฟองเหมือนไข่กบเต็มถังเลยนะคะสุดท้ายฟองกบมันจะยุบตัวลงแล้วน้ำก็จะนิ่งเพราะว่าน้ำตัวนั้นใช้ได้แล้วให้พักทิ้งไว้อีก1คืนวันรุ่งขึ้นเราถึงสามารถเอาน้ำตัวนั้นมากรองใส่ผ้าขาวน้ำที่ใช้ไม่ได้ก็จะไหลลงถังส่วนเนื้อครีมจะลอยอยู่ตรงบนผ้าขาวค่ะเพราะฉะนั้นเนื้อครีมที่เราได้เราถึงจะเอาไปก่อหม้อก่อหม้อของภาคอีสานหรือว่าที่ไหนก็ตามถ้าเป็นคามธรรมชาติก่อหม้อของคามจะไม่ต้มแต่จะเป็นการย้อมเย็นอาหารของคามเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งในการก่อหม้อเพราะฉะนั้นเราจะให้เขามีชีวิตได้ยังไงเราก็ต้องให้อาหารเขาอาหารของเขาคือกดกับด่างกดกับด่างในที่นี้เราก็ใช้อะไรก็ตามที่เปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นมะขามเปรี้ยวมะเฟืองมะนาวหรือแม้แต่มะยมอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าบางอย่างใช้ไม่ได้นะคะเปลือกมะนาวก็ใช้ไม่ได้ใช้ได้แค่น้ำมันเปลือกมะกรูดก็ใช้ไม่ได้ส้มก็อาจจะได้แค่ตัวเนื้อส้มเนี่ยค่ะแต่ว่าส้มอย่าลืมว่ามันมีความหวานอยู่ถามว่าใช้ได้ไหมได้เพราะว่าตัวของอาหารคามเนี่ยเขาชอบหวานชอบเปรี้ยวแล้วก็มีตัวพวกปูนแดงปูนขาวแล้วก็อย่าลืมขี้เถ้าค่ะคือในหม้อเนี่ยจะต้องมีจุลินทรีย์และแบคทีเรียเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ทุกครั้งที่เราก่อหม้อไปแล้วเราต้องเติมออกซิเจนให้เขาเพื่อให้เขาหายใจพอเราเติมอาหารทุกอย่างไปแล้วทั้งเนื้อครีมคามปูนแดงมะขามเปียกขี้เถ้าทุกอย่างเราต้องให้อากาศเขาด้วยการโจกก็คือเอาขันตักโจกเหมือนชาชักอาหารถ้านึกออกก็คือโจกไปเรื่อยๆจนฟองเขาขึ้นมาสวยงามพักทิ้งไว้จนน้ำจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลเขียวแบบนี้ค่ะถึงจะย้อมได้ในอดีตเวลาเขาก่อหม้อเขาต้องใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงเดือนหนึ่งหม้อถึงจะมาอย่างเร็วสุดที่เคยมีก็คือ3วันก็คือค่อยๆประคบประงมไปเพราะว่าเขามีชีวิตแล้วคนอีสานเขาจะเลี้ยงหม้อคามเหมือนลูกเลยหรือเขาเรียกว่าแม่นินหรือหม้อนินเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะย้อมอะไรก็ตามทุกอย่างจะมีครู
ทุกคนก่อนยอมก็จะไหว้ครูก่อนมีการเคารพในสิ่งที่ให้อาชีพเราเนาะพูดง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นพอเรามอมาปั๊บเราสามารถยอมได้ในอดีต1หม้อเนี่ยสามารถยอมได้วันนึงแค่2ครั้งเพราะเราต้องทนุถนอมเขาไม่งั้นเขาจะตายเร็วมากสีของน้ำคลามจากสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเร็วมากเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกคนยอมต้องค่อยๆใจเย็นๆอย่าไปกวนเขาเยอะถ้าสมมุติเราจุ่มปั๊บแล้วเรายิ้มขยำขยำขยำเลยหม้อเขาจะตายเร็วมากเพราะเหมือนกับว่าเราไปกวนเขาให้เขาแบบหงุดหงิดโมโหอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องทนุถนอมเขาเข้าใจเขาอย่าแบบถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเราจะไม่ยอมให้เข้าใกล้หม้อคามเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่กับหม้อคามต้องเป็นคนอารมณ์ดียิ้มเก่งใช่ค่ะแล้วก็ทุกครั้งเวลาที่เราย้อมแล้วอาหารทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปมันซึมเข้าไปในเนื้อผ้าหมดแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราย้อมเสร็จสีเขาเปลี่ยนแปลว่าอะไรเพราะว่าอาหารเขาหมดแล้วเราก็เติมส่วนผสมเหมือนเดิมที่เราเคยก่อตั้งแต่ตอนแรกแล้วเราก็พักหม้อเข้าไว้จนกว่าสีเขาจะกลับมาเหลืองเหมือนเดิมเราถึงยอมได้อีกครั้งเนี่ยค่ะค่ะตอนนี้ปัจจุบันเราพยายามทำให้ได้มากสุดประมาณถ้า1กิโลเนี่ยค่ะประมาณ50ตัวได้ไหมจริงๆแล้ว ผมเข้าใจว่าเราจะมานั่งกันหลายกลุ่มเนาะคือจริงๆแล้วเราจะก่อหม้อแค่1กิโลนะครับกับประมาณเสื้อยืดประมาณ10ถึง20ตัวนะครับแต่มาวันนี้เราก็ต้องอัดลงไปถึง4กิโลเพราะผมดูแล้วรุ่นนี้นี่จะขยำอย่างเดียวครับเขาไม่ได้ฟังเราหรอกคือเราจะแบ่งเป็นถังเล็กๆให้เพื่อที่หม้อคามจะได้อยู่ได้นานแล้วทุกคนจะได้ยอมได้สีเข้มเท่ากันเพราะว่าถ้าเราโหมทุกคนมาที่นี่ที่เดียวนะคะคนแรกๆจะได้สีเข้มแต่คนหลังๆจะได้แค่ฟ้าอ่อนเท่านั้นหรือบางทีถ้าหม้อตายไปเลยสีเป็นน้ำตาลไปแล้วคนสุดท้ายจะได้สีเทาเพราะคามันไปกับคนแรกหมดแล้วไงคะเพราะฉะนั้นเราจะแยกถังให้เป็นซอยถังเล็กๆขึ้นปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยให้ยอมเกิน2ครั้งเป็นอย่างน้อยเนาะอย่างมากส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเราไปเจอตามงานสวนลุมที่เขามาจัดงานทททเคยเห็นไหมฮะหรืองานบางงานที่เขาจะถามก่อนว่าได้ทาครีมนวดมาไหมทาน้ำมันมะกอกมาไหมบางหม้อคามนะครับไปจุ่มมั่วเขาไม่ได้นะครับคนอยู่ที่บ้านโดนว่าด้วยนะครับคือเพราะอะไรรู้ไหมฮะหม้อบางหม้อเขาขนมาเนี่ยอย่างผมขนมาผมมาผสมที่นี่แต่ของบางท่านนะครับก่อมาเป็นเดือนแล้วเพื่อมาเตรียมงานนี้ครับบางแม่บางคนเวลาเราโทรไปแม่ครับเดี๋ยวไปช่วยผมออกบุตรหน่อยไปเมื่อไหร่แล้วประคำอีก3วันครับโอ้ไปบ่ได้ดอกหม้อคามแม่ยังบ่มานี่นะครับประมาณนี้คือหม้อคามยังไม่มาเขาจะไม่รับงานเลยครับและไม่มีความเสี่ยงสูงว่าไปถึงหน้างานยังมาวันนี้แม่มาถึงปั๊บหม้อคามยอมไม่ได้ครับคนที่ก่อยกว่าคนที่มาร่วมอบรมคือคนที่เอาหม้อคามมานะครับเขาคาดหวังว่ามาถึงแล้วมันจะสวยไงครับมันเลยต้องมีการพัฒนาสูตรขึ้นมาเรื่อยๆไงครับคือพูดง่ายๆนะคะว่าหม้อคามเป็นหม้อธรรมชาติล้วน 100% เพราะฉะนั้นเขาจะเซนซิทีฟกับอะไรก็ตามที่เป็นเคมีบางคนชอบแตะน้ำหอมตามข้อพับนึกออกไหมคะแล้วบางทีจุ่มเข้าไปเขาเจอเคมีปั๊บเขาตายทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางหม้อจะเซนซิทีฟเรื่องนี้มากทำไมเราถึงต้องแยกหม้อให้ทุกคนเพราะเราไม่รู้เลยว่าใครทาโลชั่นมาใครทาน้ำหอมมาแต่ด้วยความที่เราพัฒนาด้วยการหาสมุนไพรทำให้เขาแข็งแรงขึ้นหม้อแต่ละหม้อของเราก็เลยจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถยอมได้หลายตัวขึ้นค่ะครับไม่เคยเชื้อจุลินทรีย์นะคะต้องถามตัวนี้ในหม้อคามมีจุลินทรีย์นะครับไม่เคยวิเคราะห์ไหมมีคณะวิทยาศาสตร์และชีวภาพมออุบลนะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมออุบลเอาไปวิเคราะห์ให้นะครับมีจุลินทรีย์แต่ที่เหนือก็มออุบลไม่ได้บอกว่ามหาวิทยาลัยไหนเก่งกว่านะครับก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับภาควิชาวิทยาศาสตร์และชีวภาพบอกว่าในหม้อคามมีแบคทีเรียซึ่งจะสามารถขยาย1เป็น4ได้ครับไม่ใช่1เป็น2นะครับแล้วก็4เป็น16ก็คือหมายความว่าหม้อคามเนี้ยจะมีทั้งจุลินทรีย์และแบคทีเรียไม่ต้องถามก่อนว่าวิเคราะห์ด้านไหนวิเคราะห์ด้านไหนครับอ๋อใช่ค่ะอ๋อ
คือพูดง่ายๆคือถ้าตามที่อาจารย์แต่ละท่านที่เคยมาเอาไปวิเคราะห์นะคะเขาพูดง่ายๆเลยคือเหมือนเชื้อราชนิดนึงครับเป็นเชื้อราที่เขาสามารถเจริญเติบโตได้ในที่เขามีจุลินทรีย์และแบคทีเรียอยู่ในหม้อเพราะฉะนั้นหม้อคามทำไมมันถึงเจริญเติบโตได้เพราะว่าเราเติมอาหารให้เขาที่ให้เขามีจุลินทรีย์และแบคทีเรียอยู่ในนั้นใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเจาะลึกลงไปถึงขนาดว่าแบบมันมีถึงขนาดไหนมันถึงจะอยู่ได้แข็งแรงยังไม่มีคณะวิทยาศาสตร์ไหนมาวิเคราะห์ให้แต่ว่าถ้ามีใครแนะนำเรายินดีเป็นร่วมงานมากเลยครับคืองี้ครับมันมีงานวิจัยของมทล.เนาะภาคอีสานนะครับที่หนองรับมงคลวิทยาเขตพังโคนนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนครแล้วก็ของสารคามมหาวิทยาลัยสารคามคณะวิทยาศาสตร์นะครับมขมเกษตรศาสตร์ที่จังหวัดสกลนครมีโปรเจกต์นะครับมีโปรดักต์มีงานวิจัยเกี่ยวกับหม้อคามเยอะมากนะครับแต่เคยทราบมาว่าหม้อคามเนี่ยนะครับของบางชุมชนเขารักษาหม้อคามโดยการเลี้ยงจุลินทรีย์นะครับทีนี้ผมลืมบอกอีกว่าหลังจากที่เราย้อมแล้วหม้อคามมันตายนะฮะเราจะต้องเติมน้ำตาลให้เขานะครับเติมความหวานให้เขามันก็ซึ่งมันก็คือเป็นกลูโคสเป็นการสร้างจุลินทรีย์รูปแบบเดียวกันกับการทำกากน้ำตาลและ EM นะครับแต่ EM นะครับถ้าใครย้อมผ้าอยู่หรือใครเป็นครูอาจารย์ในนี้นะฮะผมใช้รูปแบบของกากน้ำตาล EM ไปผสมกับสนิมนะครับผสมกับกลุ่มสนิมนี่นะฮะจะได้น้ำมันดินนะครับถ้าเอากากน้ำตาลนะครับหรือเอาน้ำตาลทรายไปบ่มกับวัชพืชนะครับหรือวัตถุดิบที่เป็นผลไม้นะครับบ่มกับดินนะครับหรือบ่มกับสนิมเราจะได้หมึกนะครับได้หมึกหรือเอาตายางนะครับมีใครเคยเห็นผลงานที่เขาทำของอินโดนีเซียกับอินเดียไหมครับที่ว่าใช้บล็อกไม้ปั๊มนะครับแล้วปั๊มสีดำแล้วทำไมพอแห้งแล้วได้สีแดงนะครับสืบเนื่องมาจากในนั้นมีน้ำตาลทรายนะครับมีสนิมแล้วก็มีวัชพืชที่เป็นกลุ่มกลูโคสนะครับที่สามารถเปลี่ยนรูปนะครับจากสีดำเป็นสีแดงจากสีดำเป็นสีเหลืองหลังจากโดนการออกซิเดชันกับอากาศแล้วนะครับส่วนใหญ่งานพวกนี้เราจะเห็นกับพวกเครื่องปิ้นหรือกลุ่มสมุนไพรที่เราเห็นเป็นผงสีม่วงแต่พอโดนน้ำแล้วเป็นสีเหลืองนะครับคล้ายๆกันนะครับกลุ่มนี้นะครับอันนี้อันไหนที่ใครเสริมได้ช่วยเสริมด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าผมเป็นสายอาร์ตนะผมไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์แต่ส่วนใหญ่คนที่ไปเรียนรู้เรื่องคามกับเป็นกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์พวกเครื่องกลใหญ่ๆที่จะพัฒนาคามได้แล้วก็อีกวงการนึงก็คือพวกสายนักวิทยาศาสตร์ครับนะครับทีนี้ขอพูดไปถึงโคนนะครับเรามีโคนมาอีกนะฮะแต่เนื่องจากว่าโคนผมเนี่ยบ่มมานานมากแค่เปิดมาปั๊บมีเด็กพวกนี้ต้องปิดจมูกเลยนะฮะเพราะโคนที่บ่มนะครับก็คือการเอาดินโคนในบ้านนะครับมาบ่มกับน้ำตาลทรายนี่คือบอกสูตรการย้อมโคนเลยนะฮะน้ำตาลทรายนะครับบ่มกับโคนโคนเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นอินทรีย์สสารนะครับไม่มีรูปนะครับเป็นรูปของสสารเล็กๆที่รวมตัวกันใช้ความชื้นเป็นตัวจับนะครับโคนนะครับเมื่อไหร่ที่มันเจอน้ำตาลทรายมันจะบูดนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นก้อนดินนะครับก้อนดินแข็งๆเลยครับที่เราบีบแล้วมันไม่เละนะฮะเราเอาโคนลงไปในหม้อนี้นะฮะหม้อขนาดนี้สักครึ่งนึงนะครับที่เป็นก้อนแข็งๆนะฮะใส่ไว้เอาน้ำให้ท่วมครับเทน้ำตาลทรายเข้าไปถัง1ดินประมาณ5กิโลน้ำตาลทรายประมาณ1กิโลกรัมนะครับแล้วก็เอาน้ำท่วมเกลือ1กำมือนะครับทิ้งไว้2ชั่วโมงครับดินมันจะทรุดตัวลงและแตกและย่อยสลายเป็นผงเหมือนเดี๋ยวจะเห็นโคนนะฮะเป็นโคนเหมือนทั่วไปนี่นะฮะแล้วมันจะขึ้นฟองครับเมื่อไหร่ที่ฟองหมดนะครับมันจะเหม็นและบูดตอนนั้นแหละครับเราถึงจะยอมได้นะครับใครเคยได้ยินผ้าหมักโคนไหมครับผ้าหมักโคนของทางอีสานนะครับหรือทางเหนือรูปแบบก็คล้ายๆกันนะครับเวลาควายนะครับควายมันไปอยู่ในใครเคยได้ยินผ้าหมักผ้าย้อมขี้ควายขี้โคนไหมฮะวิธีการเดียวกันครับเวลาควายมันกินหญ้าหญ้าหวานบ้างเปรี้ยวบ้างฝาดบ้างเวลามันอึออกมาหายมูลออกมาใช่ไหมครับมันก็มีกลูโคสในซากของจุลินทรีย์อยู่แล้วเมื่อเจอกับโคนครับโคนที่มันอยู่ธรรมดาของมันก็บูดก็เน่าชาวบ้านไม่รู้ชาวบ้านก็ตักมาย้อมครับเขาก็เข้าใจว่ามันย้อมติดดีกว่าสีอีกที่จริงแล้วมันเกิดจากการจับตัวของกลูโคสที่ไปจับกับเซลลูโลสที่อยู่ในใยผ้านะครับเพราะที่เป็นฝ้ายอะไรเงี้ยนี่นะเดี๋ยวคุณยกออกมาให้ดูครับ
ันนี้เป็นสีโคนนะครับกลิ่นมันจะบูดๆนะครับอีกไม่เกิน2ปีนะครับสบู่ที่มาจากดินจากโคนจะมาระบาดเต็มบ้านเต็มเมืองเลยครับข้อดีของดินที่มาบ่มย้อมผ้านะครับคือมันมีคุณสมบัติคือรักษาผิวหนังนะครับอีกไม่เกิน2ปีผมรับประกันเลยครับทุกบ้านจะต้องมีสบู่ดินครับและอยากซื้อมาใช้ครับมันดีกว่าสบู่ที่มาจากน้ำมันและก็จากกลีซอรีนนะครับเราเอาโคนมาพอกหน้าเคยเห็นไหมครับกลุ่มดินเป็นกลุ่มแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับใกล้เคียงกับกลุ่มแคลเซียมคาร์บอเนตที่มาจากกระแจจันทร์หรือธนาคารนะครับอะไรฮะส่วนใหญ่แล้วมันบ้านเราเป็นป่ามันเป็นเมืองเขตร้อนครับดินใกล้เคียงกันนะครับแต่ดินที่ดีๆหน่อยก็จะทางภาคเหนือนะครับหาว่าแถวอุตรดิตถ์อะไรเงี้ยนะฮะวันนี้เราจะมีย้อมโคนสีเหลืองนะครับก็โคนกลุ่มนี้กับมีครามนะครับหรือใครอยากย้อมแค่ครามก็ได้นะครับเพราะครามเนี่ยคือราชาแห่งสีนะครับครามคือราชาแห่งสีเมื่อไหร่ที่ย้อมครามเสร็จแล้วเราจะไม่อยากย้อมสีอื่นเลยครับไอ้สีโคนที่เตรียมมาเคยมีงานเขาเชิญไปที่ช่างช่วยอะครับเตรียมโคนมาหลายสีมากครับพอเขาย้อมครามเสร็จโคนผมเป็นหมันเลยครับไม่ได้เปิดเลยนะครับเพราะโคนเสน่ห์ของโคนมันคือมันได้แค่สีเดียวแต่ก็ได้เฉดสีของครามมันได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับสบู่น้ำมันเนี่ยมีน้ำมันลำข้าวน้ำมันปาล์มน้ำมันพืช3อันนี้คนใส่กันครับแล้วหยดเกลือลงไปครับแล้วปล่อยทิ้งไว้นะครับแล้วก็ใส่พวกครามใส่พวกอะไรเข้าไปพวกคนเนี่ยไม่เกิน2ชั่วโมงไม่เกิน15นาทีมันจะจับตัวเป็นก้อนนะครับและนั่นคือสบู่ที่เราใช้เองได้เลยง่ายๆครับส่วนกลุ่มกลีซอรีนก็เอาพวกนี้เข้าไปจับได้หมดเลยนะครับถ้าอยากทำโลชั่นล้างมือหรือที่บ้านผมอะใช้ยาสีฟันยาสระผมเราก็ทำมาจากพวกนี้นะครับล่าสุดเราเอาดินเนี่ยไปสอนเขาทำสบู่ดินครับประเทศอเมริกาใช้สบู่ดินมา20ปีแล้วครับบ้านเราเพิ่งเริ่มทำแต่อเมริกามาเที่ยวเมื่อบ้านเรา20ปีที่แล้วเรากลับไปทำครับแล้วก็มาขายให้เราแล้วเราก็ภูมิใจจังได้ใช้สบู่นอกครับที่จริงแล้วเขามาสู่บ้านเราไปทำที่นู่นอีกไม่เกิน2ปีสบู่ดินจะกลับมาตีตลาดบ้านเราครับแล้วก้อนนึงไม่ต่ำกว่า200บาทนะครับก้อนใหญ่มีใครเคยเห็นของสีจันบ้างไหมครับขออนุญาตพูดนะฮะยุคหนึ่งสีจันหายเงียบไปแล้วนะครับล่าสุดเอาธนาคารมาแล้วก็พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่เปลี่ยนรูปแบบทรงใหม่นะครับและใช้กลุ่มสมุนไพรกลุ่มนี้เข้าไปจับเหมือนกันครับคล้ายกันนะครับนี่คือกลุ่มสีนะครับกลุ่มสีโคนส่วนสีเขียวนะครับพวกนี้นะครับวันนี้ผมได้มาแค่โจทย์2โจทย์คือโคนกับครามนะครับแต่ได้พูดแล้วขออนุญาตพูดนะครับกลุ่มพวกนี้เป็นใบมะม่วงนะครับผสมครามใบมะม่วงนะฮะกลุ่มสีพวกนี้บ้านใครมีใบมะม่วงนะครับไม่ต้องไปขอซื้อเพื่อนนะครับเอาใบมะม่วง1กิโลกรัมต้มกับน้ำนะครับ5ลิตรนะครับต้มแบบนี้นะครับต้มแบบนี้กลุ่มจะได้กลุ่มสีเหลืองนะครับมีมะม่วงยูคาขมิ้นโคนนะขมิ้นไม่ดีเท่าใบมะม่วงนะครับใบมะม่วงย้อมเสร็จปั๊บได้สีเหลืองแกงนี้เลยครับเหลืองแบบนี้เลยนะครับแต่ต้องเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับถ้ามะม่วงฝาดจะเป็นเหมือนพี่ผู้ชายคนนี้นะครับของพี่อ่ะฝาดพวกนั้นเขาเปรี้ยวนะครับแต่ถ้าย้อมไปแล้วนะครับย้อมไปแล้วไม่เหมือนอาจารย์เนตรพูดเลยนะครับให้ย้อนกลับไปดูกระทะครับว่ากระทะหรือหม้อต้มนั่นน่ะเป็นอะไรหรือมันมีคราบเก่าอยู่ไหมนะฮะกระทะสะอาดไหมนะครับบางทีมีฝุ่นมีอะไรมันจะเปลี่ยนสีหรือใบมะม่วงออกมาแบบมักง่ายไม่ได้ล้างนะครับลงไปต้มเลยมันก็จะเปลี่ยนจากเหลืองสดกลายเป็นหม่นๆเป็นตุ่นนะครับก็จะมีเสน่ห์ของมันอีกทีนะฮะกระทะเหล็กครับคุณพี่ครับเป็นกระทะเหล็กครับพวกเราต้มใบขนาดนี้ครับนะครับครับต้มประมาณ1ชั่วโมงครับหรือประมาณ25นาทีขึ้นนะครับต้มไปเลยครับต้มไปสักพักนึงประมาณ1ชั่วโมงมันจะออกสีค่อยใส่สารส้มเข้าไปนะครับสารส้มหรือใส่เกลือก็ได้นะครับแล้วก็ลองย้อมผ้าดูมัดย้อมเหมือนวันนี้ก็ได้นะลองย้อมดูของคุณพี่ครับดินโคลนครับแต่ที่ฟาร์มเราจะสอนวิธีการเลือกดินด้วยครับบ่มดินอาทิตย์เมื่อวานนี้เราเพิ่งสอนเด็กไปนะครับเด็กป.3ถึงม.2นะครับประมาณ 5-6 คนเข้าไปเรียนคอร์สลงคอร์สเรียนครับใส่เกลือกำมือหนึ่งครับสมมุติในโคลนนี้ฮะกลุ่มโคลนนี้ครับพี่สามารถทำโคลนเป็นสีม่วงก็ได้ทำโคลนเป็นสีดำก็ได้ครับสีโคลนตัวเดียวนะครับ
มันอยู่ที่ว่าพี่จะเอาโคนมาบ่มนานแค่ไหนแล้วจะตกตะกอนกับพืชชนิดไหนสมมติว่าพี่ตกตะกอนกับขมิ้นพี่ก็จะได้เหลืองสดมากแต่กลุ่มที่เป็นขมิ้นมันจะไม่จับในใยผ้านะครับมีคนเคยคิดไหมครับว่าขมิ้นกับอัญชันกลุ่มนี้มันก็ให้สีทำไมมันย้อมผ้าแล้วมันจับไม่ติดนะครับเพราะซิลิก้าอนุมันไม่มีนะครับความเป็นทานินความฝาดในพืชจะต้องมีซิลิก้าตัวนึงที่เป็นการสร้างในการยึดติดนะครับแต่กลุ่มพวกที่กินได้ส่วนใหญ่มันจะไม่มีนะครับมันจะมาในรูปแบบของเหล็กนะครับมาในรูปแบบของกลูโคสที่สามารถจับในใยผ้าได้นะครับโอ้ตอนนี้พวกเราเจอออเดอร์นี้อยู่ครับกลุ่มนี้เลยครับเหมือนที่ผมทาหน้าพี่ดูนะเนี่ยนะครับนี่ผมทาแล้วแต่ผมไม่ได้ทาเยอะนะครับทุกรอบผมจะทาเต็มหน้าเลยครับเดี๋ยวแฟนผมตกใจครับถ้าเอาไปทาหน้านะครับเวลาผสมจะผสมกับดินสอพองดินสอพองถ้าวาดปุ๊บถ้าระบายมันจะขาวถูกไหมฮะพอมันเจอแดดมันจะแตกเป็นคนเฒ่าคนแก่เลยครับแตกโอ้โหน่ากลัวมากนะครับเราต้องใช้น้ำมันเข้าไปเพิ่มเช่นน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันมะกอกนะครับแต่กลุ่มนั้นมันก็จะพอเป็นน้ำมันพอเจอแดดปั๊บมันก็จะเป็นละคาบใช่ไหมครับมันอาจมันเราเลยต้องใช้พวกกลุ่มธนาคาที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตจากพืชมาเป็นตัวจับให้มันเกิดการหล่อลื่นเหมือนตัวที่ผมทำนะฮะเห็นไหมครับว่ามันไม่แตกไม่ร้าวนะครับมันจะอยู่ของมันอย่างนี้นะครับจนจบงานถ้าผมไม่อาบน้ำนะครับผมมีออเดอร์ทำทดลองของร้านดังอยู่หน้าพ่อช่างนะครับร้านเครื่องเขียนนะครับน่าจะรู้จักอยู่นะฮะเขาก็กำลังคุยกันหลายโปรเจกต์เรื่องสีธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ทั่วมันไม่ให้แบบถาวรนะครับมันใช้เชียร์กีฬาเชียร์อะไรเสร็จก็จะหมดเนี่ยครับกลุ่มสีชมพูนะครับขออนุญาตพูดเลยนะจะได้จบกลุ่มสีชมพูนี่เป็นฝางนะครับฝางกับโคนเพราะตามธรรมชาติของฝางแล้วสเกลสีเขาไม่จับในใยผ้านะครับจับอยู่นะครับแต่อยู่ได้ไม่นานก็จะซีดเราเลยเอาโคนขาวนะครับดินขาวนะครับเคไว้นะครับมาเป็นตัวจับนะครับสีฟ้ากลุ่มนี้ก็เป็นแค่คามนะครับที่ผสมกับดินสอพองแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้คือการเพิ่มมูลค่ายางพารานะครับคือส่วนประกอบส่วนใหญ่ในนี้เราใช้ยางพาราสดมาใส่ตอนนี้ขวดนี้นะครับยกขายเท่าไหร่350นะทำไม่ทันอยู่นะครับแล้วมันจะมี450 350 150บาทนะครับไม่ได้ขายของนะครับแต่มูลค่ามันอยู่ประมาณนี้นะครับที่เราทำส่งอยู่ขวดหนึ่งนะครับเวลาไปวิ่งบนบล็อกสกรีนบล็อกข้อดีของมันคือบล็อกสกรีนไม่ตันครับบล็อกสกรีนปาดไปเลยครับเป็นร้อยตัวก็ไม่ตันนะครับสองครับอัตราการวิ่งความลื่นของมันดีกว่าสียางที่เราใช้สกรีนเสื้อทั่วไปนะครับสียางปาดไปปั๊บต้องใช้เนื้อสีเยอะนะครับแล้วต้องรอเป็นแผ่นแต่ตัวนี้เวลาลงไปกับพื้นผ้าแล้วปาดรอบเดียวสองรอบที่จริงเรามีสาธิตไหมไม่มีเนาะพอดีเผอิญว่าผมมารอบนี้ผมไปสามงานครับเมื่อวานนี้ผมไปงานพรีเซนต์แล้วก็อธิบายงานที่สกลนครและตีมานี่เสร็จงานวันนี้พรุ่งนี้ผมไปสอนที่กรมมันใหม่อีก4วันครับก็เลยกลายเป็นว่างานจะล็อตคนละหน้างานนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่วิธีการพับผ้ามีใครสงสัยไหมครับเรื่องคามเดี๋ยวจะพากันหลับก่อนครับถ้าใครสงสัยหรืออยากติดต่อพวกเรานะครับหรืออยากได้อะไรมาทดลองนะครับเช่นสีธรรมชาติทุกกลุ่มเลยนะฮะจะเป็นกลุ่มที่ใช้ทำเครื่องสำอางนะครับกลุ่มที่ใช้ทำพวกสีย้อมผ้าสิ่งทอสีผงสีน้ำนะครับเรามีธรรมชาติหมดเลยนะครับมีสอนด้วยนะครับถ้าอยากไปเรียนที่อุดรเราที่บ้านเรามีนะครับโฆษณาขายของนิดนึงครับคือที่ฟาร์มจะเหมือนเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับอาจจะเป็นโรงเรียนในปีหน้านะครับก็จะมีคอร์สเรียนนะครับแล้วก็จะมีคอร์สอบรมอาชีพถ้าใครมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วหรือใครมีนู่นนี่นั่นแบบขายไม่ได้เลยอยากให้เราช่วยนะครับผมช่วยสร้างเสน่ห์ให้อัตลักษณ์ให้กับสินค้าได้นะครับมาช่วยคิดได้2นะครับผมสามารถพัฒนาหรือบอกไอเดียช่วยกันได้นะครับที่ฟาร์มมีนะครับแล้วก็เราทำสีผสมอาหารด้วยนะครับแล้วก็ทำสีเวชภัณฑ์สำหรับทำพวกสบู่ยาสระผมอะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้เราทำอยู่ก็คือสีจากหมึกเพื่อใช้เครื่องปิ้นนะครับทั้งหมดคือธรรมชาตินะครับโดยที่เราเข้ามาจับกับสวทช.ในเรื่องของการพัฒนาให้มันเป็นนาโนขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะให้คุณหยกสาธิตนะครับการพับผ้านะครับ
ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบก่อนว่ามีทั้งหมด2สีก็คือสีโคนเหลืองแล้วก็สีคามอะค่ะโคนเหลืองต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่มันเป็นดินที่เราหมักไว้เพราะฉะนั้นจะใช้เวลานานหน่อยในการจะยึดติดผ้าเพราะฉะนั้นใครที่จะย้อมโคนเหลืองนะคะอยากให้ไปหมักทิ้งไว้ในถังก่อนอย่างน้อยที่สุดเลยคือ15นาทีหมักทิ้งไว้ให้ถึงโคนจับให้ถึงโคนนะคะแล้วก็พยายามขยำเนื้อผ้าให้เข้าให้ซึมเข้ากับตัวผ้าค่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้เลยประมาณ15นาทีอันนี้อย่างน้อยนะคะแต่ถ้ามีเวลาพอก็อยากให้ถึงประมาณครึ่งชั่วโมงเลยค่ะเสร็จแล้วล้างให้สะอาดค่อยมาพับลายผ้าย้อมคลามก็ได้เราจะได้ผ้าที่เป็นโคนคลามในผืนเดียวกันค่ะแต่ถ้าไม่มีเวลาจะย้อมแค่คลามอย่างเดียวก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็อยากฝากถึงน้องๆที่แบบเพิ่งเรียนจบหรือว่าไม่มีอาชีพนะคะของเราเน้นในเรื่องของการให้แรงบันดาลใจแล้วก็ฝึกอาชีพให้กับน้องๆรุ่นใหม่ด้วยคือตอนนี้คนส่วนใหญ่จะเริ่มมีความเครียดมากสะสมโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วการเป็นโรคซึมเศร้าจะเยอะมากความคาดหวังจะเยอะเพราะฉะนั้นที่ฟาร์มไม่ใช่แค่เป็นศูนย์การเรียนรู้แต่สามารถบำบัดทุกคนที่อยากจะมาในวิถีของธรรมชาติใครก็ตามที่สนใจหรือว่ามีภาวะความเครียดสูงๆ สามารถส่งมาที่นี่ด้วยก็ได้เพราะว่าตอนนี้คนมาเยอะมากในเรื่องของความเครียดมีมาจากต่างประเทศเยอะนะครับไม่ใช่ฝรั่งนะครับเป็นคนไทยที่เรียนต่างประเทศคือเป็นคนไทยเรียนต่างประเทศส่วนใหญ่จะมีในแถบอเมริกาที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าคือพูดง่ายๆตอนนี้กลายเป็นว่าคนมีเงินเครียดไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ทำอะไรเยอะครับผมเห็นแต่ละคนที่มาที่ฟาร์มคือเงินเยอะมากคือเรื่องของเรื่องคือน้องเขาจะไม่รู้ว่าเรียนจบไปแล้วเขาจะทำอะไรหรือจะเรียนต่ออะไรเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่มาที่นี่อย่างน้อยได้ทำอะไรหลายๆอย่างของเราจะไม่ได้มีแค่สีธรรมชาติเราจะมีเรื่องการปั้นเซรามิกการทำเกษตรอินทรีย์การเรียนรู้วิถีชีวิตวิถีชีวิตการขุดปูการสอยอะไรไข่มดแดงอะไรมีหมดทุกอย่างกินในทุ่งนาได้ยังไงดูรูปูคือขุดรูปูไปเจองูเงี้ยวิ่งกันทั้งวงแตกการหาปลาในน้ำอะไรเงี้ยทุกอย่างค่ะการทำนาดำนาเกี่ยวข้าวมีหมดเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครมีคนใกล้ชิดที่สนใจเรื่องพวกนี้ก็ส่งไปได้นะคะใช่ค่ะอีกอย่างก็คือเราทำทุกอย่างเนี่ยครับเราจะสอนให้เด็กรักพุทธศาสนาด้วยนะครับอ๋อพาไปวันกลมแฮปปี้ฟาร์มเลยครับใครสนใจก็มาหยิบนำบัตรข้างหน้านี้ได้ค่ะหรือไม่ก็เข้า Facebook เรามังเทพบ่อยนะครับวันกลมแฮปปี้ฟาร์มมังเทพบ่อยแต่ไม่ค่อยได้บอกเพื่อนในเฟซนะครับเพราะว่าถ้าบอกปุ๊บก็จะมีแค่เพื่อนเรานั่งเรียนกันก็แซวกันไปแซวกันมาผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะย้อมนะคะให้ตัวเองวางแผนก่อนว่าจะย้อมสีอะไรถ้าจะย้อมสีโคนอย่าเพิ่งมัดนะคะให้เอาลงไปแช่โคนไว้เลยถ้าจะย้อมครึ่งหนึ่งก็มัดแค่ครึ่งผ้าค่ะแล้วก็หมักไว้เฉพาะแค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งให้เอาถุงพลาสติกมัดกันเอาไว้ไม่ให้โคนเข้าแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งถ้าใครจะย้อมแค่เฉพาะครามนะคะอยากให้มาหยิบยางตรงโต๊ะกลางนี้ก่อนนะคะยางนะคะเพราะว่าการมัดย้อมต้องใช้ยางในการรัดผ้าให้เกิดรอยจุดไหนก็ตามที่ใช้ยางมัดจะเกิดรอยสีขาวตามตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะที่สีขาวเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากยางที่เรามัดส่วนตรงไหนที่ไม่มียางมัดก็จะเป็นสีครามใช่ค่ะอย่างลายตัวนี้นะคะก็คือให้หาจุดกึ่งกลางของผ้าวิธีหาจุดกึ่งกลางของผ้าก็ง่ายๆเลยคือพับครึ่งค่ะพับครึ่งผ้านะคะพับครึ่งผ้าเสร็จแล้วก็พับอีกครึ่งนึงอันนี้เป็นการจุดหาจุดกึ่งกลางของผ้าเฉยๆนะคะเนี่ยค่ะเราจะได้กึ่งกลางของผ้าก็คือตรงนี้จุดศูนย์กลางของผ้าหลังจากนั้นให้พับสามเหลี่ยมเข้ามาค่ะทั้งสองด้านอันนี้คือแบบแรกเฉยๆนะคะพับเข้ามาเลยค่ะให้มันเล็กที่สุดประมาณขนาดนี้นะคะหลังจากนั้นให้เรามัดตรงจุดศูนย์กลางนะคะมัดประมาณ3ทบนะคะทุกครั้งเวลามัดให้ใช้ทีละ2เส้นมัดแบบนี้นะคะมัดเป็นปล้องลงไปเรื่อยๆเลย
อย่างของโยกเนี้ยก็คือมัด1ป้อง2ป้องแล้วก็3ป้องทุกจุดใช้ทีละ2เส้นนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็มัดอย่างน้อย3รอบแค่นั้นนะคะอันนี้ก็คือแบบที่1แบบที่2อย่างตัวนี้รูปหัวใจนะคะอันนี้คือไม่ได้ล่างก่อนอันนี้คือมัดเลยถ้าเราอยากให้หัวใจเราเป๊ะหรือกลมสวยๆก็คือวิธีนะคะให้พับครึ่งผ้าแล้วใช้ดินสอหรือปากกาที่เรามีอยู่นะคะล่างรูปหัวใจครึ่งดวงตอนนี้ทุกคนจะมีหัวใจแค่ครึ่งดวงเราอยากให้เต็มดวงเราก็ต้องไปยอมค่ะพับครึ่งแล้วใช่ไหมคะแล้วเราล่างเสร็จให้เราพับตามรอยดินสอหรือรอยปากกาพับเป็นพัดเลยนะคะพับตามรอยนะคะจับจีบเลยค่ะตามรอยปากกาหรือดินสอเดี๋ยวผมสาธิตนะครับอธิบายให้ฟังก็คือแล้วเราก็จับจีบได้นะครับจับจีบนะคะจับจีบตามรอยดินสอนะคะให้ตามรูปหัวใจที่เราวาดไว้ผมพับไม่ได้นะครับพอเราจับผมมีใจแล้วครับเราก็ใช้หนังยางมัดมัดให้แน่นประมาณ3-4รอบแล้ววิธีการนี้ก็คือที่จับปลายผ้าแล้วจุดที่เหนือนะนิดเดียวตรงปลายไม่ต้องจุดตรงไหนที่เราอยากให้เป็นสีน้ำเงินที่เราจุดเพราะส่วนนั้นอันนี้คือหยกอยากให้คามรูปหัวใจเป็นสีคามเพราะฉะนั้นหยกก็จะเอาหัวใจจุ่มลงไปแต่ในกรณีที่เราอยากให้คามเป็นสีขาวเราก็จะจับหัวใจไว้ข้างบนแล้วเราก็จะจุ่มเฉพาะชายเวลาเรากางขึ้นมาหัวใจก็จะเป็นสีขาวตัวผืนผ้าก็จะเป็นสีครามค่ะแล้วก็มีอีกลายนึงก็คือลายสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวจะพับลายสี่เหลี่ยมเอาผ้าสาธิตเลยนะครับส่วนมากผมจะทำลายสกายรีแลกซ์ครับผมสี่เหลี่ยมนะคะก็คือการพับเหมือนพับพัดนะคะนึกพัดออกไหมคะก็คือพับสลับไปดูก่อนนะครับหนึ่งนะครับครับพับเหมือนพัดนะครับอันนี้คือลายตารางนะคะหรือลายสก็อตนั่นเองก็คือพับไปเรื่อยๆทำไมก็พี่จับให้แล้วพอสุดผ้านะคะก็ให้เราพับกลับไปอีกทีนึงพยายามพับเล็กๆนะคะเพื่อเวลาเรามัดจะได้มัดง่ายขึ้นค่ะเดี๋ยวจะจุ่มตัวนี้ให้ดูเดี๋ยวเราดูลายนี้นะคะยังครับส่งต่อกันได้จุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวคุณโยกจะจุ่มขึ้นมาจะเป็นสีเหลืองนะครับเห็นไหมฮะสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเป็นเขียวนะครับเนื่องจากการใช้อากาศออกซิเดชันคือการฟิกกับอากาศนะครับคือผู้เข้าอบรมไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ตื่นเต้นมากนะหลังน่ารักเลยอย่าเพิ่งมัดก็ได้นะครับดูอีกหลายลายนะครับเดี๋ยวจะมีลายไม้ด้วยลายไม้ไอติมอะไรเงี้ยนี่นะครับมันยังเหลืองอยู่เพราะมันยังฟิกไม่หมดนะครับมันจะไหลไปเรื่อยๆนะครับลายตารางชัดเจนเลยนะคะอันนี้หยกมัดไม่แน่นเป็นวิธีการที่ไม่ดี คือถ้าเราอยากให้ลายแน่นนะคะเราอาจจะต้องมัดแน่นขึ้นหน่อยที่เราเห็นสีนี้นะคะมันเกิดการออกซิเดชันที่ยังไม่สิ้นสุดสีมันก็เลยยังเป็นออกเหลืองๆเขียวๆอยู่ถ้าที่ทุกคนเห็นแต่ถ้ามันเกิดการออกซิเดชันที่สุดแล้วนะคะผ้าตัวนี้จะกลายเป็นสีครามฟ้าทันทีเลยค่ะก็แล้วมีอีกลายนึงนะคะผ้าอยู่ไหนครับพี่พลผมขอผ้าอีกผืนแล้วมีผ้าเหลือมั้ยหยิบขอก่อนนะเดี๋ยวเอาขึ้นให้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คุณหยกสาธิตนะครับขอโทษครับเดี๋ยวเรามีผ้าพอมั้ยครับเหลือมั้ยอันนี้คือลายมันดาลานะคะถ้าเคยเห็นมันดาลาเดี๋ยวทําให้ดูคล้ายๆลายดาวค่ะทุกอย่างจะเริ่มจากการพับครึ่งผ้าหากึ่งกลางผ้าเหมือนเดิมค่ะครับหากึ่งกลางผ้านะคะหลังจากนั้นพับสามเหลี่ยมเหมือนเดิมค่ะจะคล้ายๆลายวงกลมเมื่อกี้นี้ก็คือพับสามเหลี่ยมเข้าไป
อย่าปล่อยมุมผ้านะคะพับสามเหลี่ยมพับเข้าไปให้เล็กที่สุดเลยค่ะพับเข้าไปทุกด้านเลยแล้วมันจะได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือลายมันดาร่าลองดูนะคะพอได้แบบนี้ปั๊บให้เราเอาไม้มาขัดค่ะก่อนที่เราจะขัดนะคะให้เอาไม้1คู่แบบนี้มัดมุมด้านหนึ่งก่อนอีกด้านหนึ่งอย่าเพิ่งมัดนะคะให้หนีบกับตัวผ้าให้หนีบเป็นไขว้แบบนี้นะคะประมาณ45องศาแบบนี้นะคะแล้วเราก็มัดอันนี้มัดให้แน่นเลยนะคะอย่าให้ผ้าเลื่อนนะคะยิ่งเรามัดแน่นเท่าไหร่ใช่ไหมครับการซึมของน้ำที่ไหลกับผ้านี้อันนี้คือผ้าสปันนะครับผ้าสปันผ้าม้วนนะครับเป็นสปันหรือเป็นเหมือนป้ายเกล็ดต่ำนะครับที่ผ่านโรงงานมานะครับแต่ผ้าเขาก็จะเหมือนที่เราตัดอยู่ชุดปัจจุบันที่เห็นอยู่ตามตลาดทั่วไปนะครับผ้าตัวนี้เขาจะนิยมใส่เวลาไปเที่ยวทะเลนะคะเพราะว่ามันเบาแล้วก็เย็นสบายใช่ครับใกล้เคียงครับใกล้เคียงใช่ใช่แต่ส่วนมากถ้าเรายอมเสื้อยืดนะครับเหมาะกว่าผ้านี้ผ้านี้มันไหลเร็วเกินครับการไหลซึมของผ้าลื่นมากใช่ไหมครับมันทำให้ลายที่เราต้องการมันเลยต้องมัดแน่นขึ้นต้องมัดแน่นขึ้นเพราะน้ำย้อมมันวิ่งเข้าไปเร็วเกินไปอะค่ะลายนี้ต้องมัดอย่างน้อยประมาณ3ชั้นนะคะก็คือไขว้ให้เป็นตัว V ไปเรื่อยๆค่ะจะเหมือนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นคือถ้าเราอยากให้สุดถึงผ้าเราก็มัดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวดูหลังจากย้อมนะคะเนี่ยผมบอกแล้วครับผมจะออกก็ทาเลนสักวันอยู่ครับนะครับเป็นใหญ่ๆเลยนะครับก็ส่วนมากตัวนี้เราจะย้อมหม้อของเราจะย้อมไม่นานนะครับเพราะผ้าบางด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นหัวฝ้ายอ่ะมันต้องมีการขยำมีการขย่ำนะครับมีการบี้นู่นนี่นั่นนะครับครั้นนะครับครั้นเป็นสีน้ำเงินคามใช่ค่ะมันก็จะเป็นลายนี้แล้วถ้าเราใช้ไม้ที่มันหนาขึ้นหรือว่ากว้างขึ้นลายที่เรามัดมันก็จะชัดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็ใครอยากได้ลายไหนก็เลือกอุปกรณ์แล้วก็มัดกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาย้อมกันอีกทีนึงเดี๋ยวจะแบ่งเป็นถังไว้ให้อ่ะค่ะเดี๋ยวผมมีบอกลายนึงครับเขาเรียกว่าลายสกายรีแลกซ์นะครับอันนี้จะเห็นในตลาดทั่วไปนะครับเป็นลายที่ผมถนัดที่สุดนะครับคือผมขยำครับไม่ใช่ง่ายนะครับลายนี้ทำอีกรอบไม่ได้นะครับแล้วผมก็มัดยางแบบนี้นี่เป็นลายส่วนตัวผมเวลาผมไปสอนเลยครับนี่นะครับผมเป็นคนที่เครียดมากครับมัดแน่นกว่านี้อีกนะฮะพนักงานคนไหนรีบๆนะครับต้องลายสกายรีแลกซ์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมันจะลองจุ่มให้ดูนะครับผมจุ่มประมาณ5วินะครับ5วิผมมัดไม่แน่นนะครับเดี๋ยวให้คุณหยกแกะให้ดูนะครับคุณหยกเคยสอนที่กรุงเทพนะครับสอนเด็กเป็นโรงเรียนทางเลือกนะครับพอเราไปอยู่ที่นู่นเราก็ไปสอนเด็กในชุมชนสอนที่ลุงอรุณนะครับเดี๋ยวจะตกใจกับลายผมครับยากมากนี่ครับเราเรียกลายนี้ว่าลายสกายรีแลกซ์นะครับที่เราเห็นอยู่ในตลาดทั่วไปนะครับสวยไหมครับตบมือหน่อยครับโอ้
อันนี้บางคนบอกอาจารย์แน่นไม่คิดอะไรเลยผมคิดครับคิดไปแล้วคิดต้องตอนจบนะครับชูหน่อยชูหน่อยลายนี้เราจะเห็นในชุดผ้าปูที่นอนนะครับจะเยอะนะครับผ้าปูที่นอนเสื้อผ้านะครับเราจะเห็นลายนี้เยอะนะฮะโอ้เราพอแม่ค้ามาขายให้เราครับโอ้ลายนี้ทำยากที่จริงแล้วง่ายที่สุดในตระกูลทำลายเลยนะครับมีใครเคยเห็นลายนี้ไหมครับเป็นลายที่มีในท้องตลาดเยอะมากครับและเป็นลายที่ทำยากมากเลยครับเพราะมันทำรอบที่สองไม่ได้แต่ว่าทุกผืนนะคะอย่าลืมว่ามีชิ้นเดียวในโลกเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะทุกคนขยำเหมือนกันก็จริงแต่ไม่เหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ลายไหนก็ทดลองดูถึงพวกพี่จะขยำดูออกมาก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้ค่ะทีนี้นะครับพอสมมติว่าบอกมันเรามีสองสีใช่ไหมครับพอขยำแบบนี้มาแล้วนะครับแล้วบางคนบอกอยากได้สีโคนด้วยนะครับสีครามนะครับเป็นราชาแห่งสีนะครับเอาสีครามไปจุ่มโคนครามยังอยู่ครับแต่ไอ้โคนมันจะแทนที่สีขาวแค่นั้นเองนะครับมันจะเป็นสีที่สองแต่ครามนะครับเมื่อเจอกับสีฝางที่เป็นสีแดงมันจะกลายเป็นสีม่วงนะครับนานไปมันถึงจะกลับสภาพมานะครับมันอาจจะได้ม่วงเหมือนเสื้อน้องผู้ชายเป็นคิดเลือดนกอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะแต่เพื่อว่ารอบนี้เรามาแค่โคนกับครามนะครับกี้เนาะเราได้เรียนรู้ถึงวิธีการมัดแล้วก็สาธิตการย้อมไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะทำผ้ามัดย้อมครามให้เป็นผ้าที่มีคุณสมบัติแอนตี้แบคทีเรียแล้วก็ทำให้มันนุ่มขึ้นนะครับสารแอนตี้แบคทีเรียแล้วก็ทำนุ่มที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็เอาไปตากนะครับเขาจะมีราวตากผ้าเตรียมไว้ให้ตรงมุมนู้นนะครับแล้วก็เราก็จะได้ผ้าที่มีย้อมสีธรรมชาติมัดย้อมสีธรรมชาติด้วยครามนะครับแต่ถ้าอยากให้มันมีคุณสมบัติในการผ้าที่นุ่มขึ้นแล้วก็ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก็เอามาจุ่มนะครับแล้วมาซักนะครับขยี้นี่แหละครับในอ่างนี้นะครับเตรียมไว้ทั้งหมด3อ่างนะครับตัวนี้อยู่อ่างนึงแล้วก็เดี๋ยวจะยกออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผ้าแห้งเอาไปตากแล้วเนาะถ้าเกิดอยากให้ผ้าแห้งผมมีนะครับน้ำหอมซึ่งเป็นน้ำหอมในไมโครแคปซูลอยู่3กลิ่นนะครับก็คือกลิ่นดอกม่วงเทพรัตน์กลิ่นกุหลาบขาวแล้วก็กลิ่นตะไคร้หอมนะครับวิธีการก็คือสเปรย์คล้ายๆกับเวลาเรารีดผ้านะครับสเปรย์ไปแล้วก็เอามารีดที่เตารีดจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันดูแลนะครับแต่ว่าเบื้องต้นคุณหวานครับเราจะไปมัดสาธิตมัดย้อมกันข้างนอกเนาะได้เราสาธิตกันข้างในแต่ว่าไปย้อมกันข้างนอกเนาะจะได้ไม่เปื้อนขออนุญาตนะครับเดี๋ยวทุกคนงงว่าจะเป็นมืออวตารแบบผมเปล่านะครับมีถุงมือนะครับครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงกระบวนการนิดนึงแล้วให้คุณพลบอกนะครับให้ทุกคนมองตามนี้นะครับขออนุญาตแป๊บนึงนะครับทุกท่านที่เข้าร่วมการเวิร์กช็อปครั้งนี้ผมขอแนะนำให้ใส่ถุงมือนะฮะเพราะว่ากลับบ้านจะได้มือไม่เปื้อนนะครับเพราะวิทยากรของเราเนี่ยเขาชินแล้วก็เป็นเชี่ยวชาญแล้วนะครับสำหรับทุกท่านผมเตรียมถุงมือมา2ไซส์นะครับถ้าเป็นมือแบบประมาณผมเนี่ยใส่ถุงมือไซส์ L กล่องนี้นะครับแต่ถ้ามือเล็กกว่าผมนะครับใช้ถุงมือไซส์ M กล่องนี้นะครับก็หยิบกันได้เลยคนละคู่นึงนะครับครับแล้วก็หยิบนะฮะค่อยแล้วก็สวมถุงมือเสร็จแล้วก็ค่อยที่เรามัดแล้วค่อยๆไปจุ่มมัดย้อมเนาะโอเคครับครับเอานี้เลยครับจุ่มไม่นานเดี๋ยวเพิ่งโดนนะจุ่มไม่นานครับเดี๋ยวแป๊บเดียวไม่กัดมาเนี่ยน้องคนนี้นะครับใส่ผ้าเมืองนะครับเขาเรียกว่าผ้าเมืองเป็นผ้าพื้นถิ่นนะครับจะมีทางภาคเหนือเป็นที่นิยมเป็นการสกรีนสีย่างใส่นะครับขออนุญาตนะครับกับผ้าผืนนี้นะครับที่ผมเอามาย้อมคามนะครับที่คุณพี่บอกว่าเสื้อมอห้อมทำไมย้อมแล้วมันติดสีตกนะครับถ้าเสื้อแบบนี้นะครับเราจะรู้ได้เลยว่าส่วนใหญ่เป็นสีเคมีเพราะราคามันก็ไม่ต้องกลัวมันจะเปื้อนเลอะเทอะนะครับมันจะระงับแล้วมันเป็นของมันแบบนี้นะครับถ้าทำ
มันน่าจะย้อนได้อีกประมาณ4คนนะครับได้เดี๋ยวต้องเปิดครับมันจะเปิดกล้องได้เลยค่ะยิ่งสะอาดคิวแล้วครับคิวนี่นะครับเดี๋ยวต้องมาถูกครับฝั่งนี้นะครับคนที่จะมาตรงนี้นะครับให้เปิดตาผมก็เลยได้เลยนะครับ